เป็นการดูทรงดูทรงดีอ่ะและเธอก็คือพี่ซาร่าหรือตลาดต้องทำครับขอหน่อยพี่เขินหน่อยสวัสดีพี่ซาร่ายังลูกสวัสดีค่ะเขินเขินอะไรเนี่ยหน้าเซ็ตหน่อยหน้าเซ็ตหน่อยปั๊บสวยยังได้ครับหน้าเซ็ตลูกหน้าเซ็ตเลยปั๊บบึ๊บชื่อเล่นชื่อน้องเป่าๆอายุ6ขวบอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนโรตารี1บ้านหัวน้ำร้อนค่ะมาในชุดนักกีฬาแบบนี้เล่นกีฬาอะไรคะวอลเลย์บอลค่ะเดี๋ยวนะวอลเลย์บอลเขาเล่นกันตั้งแต่อนุบาล3เลยเหรอคะลูกหนูเสิร์ฟได้แล้วเหรอคะค่ะแล้วเสิร์ฟมือบนอย่างนี้ได้ยังลูกได้ค่ะหูทำไมแข็งแรงเนี่ยหัวยังเสิร์ฟไม่ได้เลยครับหนูเริ่มเล่นได้ยังไงคะลูกหนูเห็นแม่เล่นแล้วหนูเคยอยากเล่นบ้างค่ะอ๋อคือคุณแม่เล่นแล้วก็เห็นคุณแม่แล้วก็อยากเล่นคุณแม่เป็นนักวอลเลย์บอลเหรอครับค่ะเอ้านี่ไงทีมหนูที่เล่นด้วยกันนี่ก็เป็นอนุบาลเหมือนกันเหรอคะลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นวัยไหนคะพี่ๆที่เขาเล่นด้วยหรือเป็นน้องหรือยังไงคะป.1ถึงป.6ค่ะครับแล้วอย่างนี้เคยไปลงแข่งสนามจริงเลยบ้างไหมลูกเคยค่ะเป็นไงบ้างคะหนูลงแล้วหนูไม่โดนลูกค่ะไม่โดนลูกค่ะยังไงคะครูให้หนูยืนเฉยๆค่ะเอาให้ชิงสนามก่อนเป็นแผนปรับตัวที่ครูเขาวางไว้เอาเป็นตัววางเขาวางไว้เฉยๆแล้วสนุกไหมไปยืนตรงนั้นสนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้นี่ไงคนเข้าใจรักหนูมีไอดอลไหมคะลูกมีค่ะใครคะพี่ออดอุมาค่ะโอ้โหไอ้น้องของพวกเราด้วยแต่หน้าน้องอ่ะก็คล้ายพี่ออดอุมานะมีความคล้ายนะสวยเหมือนกันนะแล้ววันนี้มาในความฝันที่เป่าๆอยากได้กลับไปคืออะไรคะของเล่นขายของค่ะเล่นขายของเด็กๆเขาชอบเล่นขายของอ่ะครับดีนะคะอ้าวงั้นวันนี้ทำเต็มที่นะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีลูกเป่าๆโอ้ยดีใจมากถึงมารายการเริ่มการครับไม่เคยมีเด็กวอลเลย์บอลอายุขนาดนี้มาซูเปอร์เทนในทีมเวลาที่เขาได้ลงไปเล่นเนี่ยครับได้ลงไปเล่นจริงๆนะครับคือในจังหวะที่คุณครูอยากให้น้องได้ประสบการณ์นะครับก็ลงไปอยู่ในสนามแข่งเลยเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสบอลเพราะบอลข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาประมาณนี้ใช่ไหมลูกคือพี่ๆช่วยดูแลให้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาได้มีประสบการณ์ลงสนามจริงแล้วส่วนคำถามว่าเก่งขนาดไหนเนี่ยในภาษาวอลเลย์บอลเนี่ยคือถ้าเราสามารถเสิร์ฟมือบนได้ตรงเนี้ยคือตัววัดเลยใช่เสิร์ฟมือบนเนี่ยสำคัญมากเป่าเป่าลูกเดี๋ยวจะท้าโจทย์หนูเสิร์ฟมือบนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะยืนข้างลุงป๋องเลยลูกไปทางด้านนี้ลูกมือบนคืออย่างนี้นะโจทย์ไปให้ตีนะครับตรงนี้เลยลูกนี่เลยนะลูกง่ายไม่ง่ายนี่เลยค่ะทีนี้เสิร์ฟมือบนเนี่ยเสิร์ฟในสตูเราเนี่ยพื้นที่ไม่พอเราก็เลยไปที่นี่ครับทีมงานครับขอภาพครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับที่ประจำเรานี่แข่งเอเชียนเกมนะครับวันนี้พาเป่าๆไปที่นี่ครับคุณแม่เตรียมตัวให้ครับแต่งตัวเต็มที่แต่งตัวเหมือนคล้ายๆกับน้องมาเลยนี่มีสนับเข่าครับดูนะครับสนับเข่าที่แสดงว่าผ่านการใช้งานอย่างหนักครับและแน่นอนครับเรามีอุปกรณ์เสริมให้น้องด้วยครับนี่คือเบบี้ป๊อปครับเพิ่มความมั่นใจให้กับน้องเป่าๆครับชอบไหมลูกเนี่ยใส่อยู่เนี่ยคุณแม่ไม่ใช่นักวอลเลย์บอลทีมชาติเลยไหมคุณแม่ไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติครับเล่นด้วยความรักครับคุณแม่รักหายยืดเหยียดครับวอร์มร่างกายก่อนเป็นการดูทรงดูทรงดีอ่ะอนุบาล3นะครับตัวสูงโอ้โหนี่โอ้โหแววดีลูก
เดี๋ยวเราจะท้าทายโจทย์อะไรน้องครับกรรมการครับผมอธิบายก่อนว่าเน็ตที่เราขึงตั้งเนี่ยก็คือสูง2เมตร10เซนติเมตรครับซึ่งเป็นมาตรฐานของนักกีฬาอายุไม่เกิน14ปีแต่เนี้ย6ขวบนะและถ้าสมมุติธรรมดานักกีฬาธรรมดาเขาสูงเท่าไหร่ถ้าเป็นนักกีฬามาตรฐานนะครับ2เมตร24ครับ2เมตร10เนี่ยนักกีฬาผู้หญิงอายุไม่เกิน14ครับถ้าผู้ใหญ่ก็2เมตร24หนูสูงประมาณกี่เซนหนูรู้ไหมลูกหนูสูงเท่าไหร่ครับ125ค่ะ125ก็โอ้โหสูงกว่าเขาเกือบเท่านึงอ่ะเกือบเท่านึงอ่ะเราท้าเสิร์ฟมือบนครับภารกิจเป็นแบบนี้ครับทีมงานนำสิ่งนี้เข้ามาครับพี่เอครับโอ้โหพี่เอปั่นจักรยานไปเรื่อยๆครับจ้าข้างบนคือเป้าหมายครับคิดว่าเราจะทำเกมนี้ได้ไหมคะได้เหรอเป้าของพี่เล็กหรือใหญ่ไปแบบนี้ชอบไหมคะพอดีพอดีเหรอดีกี่ครั้งดีจนกว่าจะโดนเป้าอันนี้3ครั้งค่ะ3ครั้ง3ครั้งคิดว่าโดนแน่ๆใช่ไหมคะใช่Okay. มีอะไรอยากบอกกับพี่ทีมงานไหมคะที่เขาจะปั่นจักรยานพาเป้ามาให้หนูเนี่ยพี่แอร์ค่ะปั่นช้าๆค่ะปั่นช้าๆปั่นช้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอกาสเป่ามี3ครั้งนะลูกโอกาสครั้งที่1ครับเป่าพร้อมนี่คือเสิร์ฟมือบนนะครับเก่งนะฮะเก่งครับเก่งนะฮะเข้าไกลด้วยเข้ากล่องหูไปเลยทำไงอุ้ยไม่เป็นไรโอ้โหสุดตัวเอียงเลยลูกแรกจริงๆทิศทางดีนะครับจริงเลยแต่ว่าแรงส่งไม่ถึงครับไม่ข้ามเน็ตครับไปต่อครับโอกาสครั้งที่สองครับเอาเป้าพับไปแล้วโอ้ไปโอ้โหเราดีใจมากดูสิครับนี่ครับเสิร์ฟมือบนครับดูแววตาพี่เอครับดูแววตาพี่เอความมั่นมั่นของเขาไม่กดใจหัวสั่นหัวคอนพ่อสั่นเล็กน้อยนี่คือเรื่องแรกครับในเรื่องความแม่นยำเก่งมากลูกเก่งมากเดี๋ยวท้าโจทย์หนูต่อนะลูกนะภารกิจต่อไปเดี๋ยวเราจะเซตเวทีซูเปอร์เทนให้เป็นสนามวอลเลย์บอลครับแต่ว่าตอนนี้ขอพาหนูไปที่กลางเวทีกับลูกเชิญลูกเดี๋ยวท่านผู้การครับโจทย์ต่อไปเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากน้องไม่สามารถทำโจทย์นี้ได้คนเดียวครับเราจำเป็นต้องมีผู้ช่วยน้องเรามีนักวอลเลย์บอลอาชีพครับท่านลงคาดเดาความพิเศษของเขาคือจัดว่าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่หน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬาบ้านเรานึกถึงใครครับรัศมีแขครับทำไมคิดถึงเขาเขามืออาชีพไหมอ๋อมืออาชีพครับเขาเล่นเล่นวอลเลย์บอลอาชีพนะรัศมีทำไมอ่ะผมชอบน้องกิ๊บกิ๊บที่เขาติดกิ๊บเยอะๆชื่ออะไรนะที่ติดกิ๊บเยอะๆน้องกิ๊บเออน้องกิ๊บใช่ปะก็ติดกิ๊บเยอะแหมแล้วติดกิ๊บเยอะชื่อกิ๊บด้วยไม่น่าจะต้องลืมนะให้ถ้าผูกโบก็น้องโบอะไรอย่างนี้เปิดตัวเลยนะเปิดตัวอะไรปัจจุบันชื่อไม่ออกเล่นวอลเลย์บอลอาชีพสโมสรไดมอนด์ฟู้ดครับขอเชิญพบกับไหนหน้าเราพี่รัศมีเอ้ยเอ้าไม่ได้ถูกสวัสดีครับใครลูกพี่รัศมีอยากสัมผัสพลังพี่แขมลูกสมบัตินะสวัสดีค่ะลูกค่ะโอ้โหเล่นบอลแข็งแกร่งทั้งคู่ต้องทำภารกิจร่วมกันนะครับพร้อมนะคะพร้อมค่ะทีมงานครับจัดอุปกรณ์เตรียมสนามเลยครับทางคณะกรรมการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับพรมสีเขียวเนี่ยครับคือการจำกัดพื้นที่ครับเดี๋ยวพี่แขอยู่ฝั่งนี้ครับเป่าฝั่งนั้นนะลูกครับให้อันเดอร์กันครับให้หนูรับลูกจากพี่แขได้5ครั้งหลังจากนั้นเป้าหมายอยู่ตรงนี้ลูกต้องอันเดอร์บอลให้เข้าห่วงครับพี่สุหนูประจำฝั่งนี้ลูกมาคณะกรรมการครับ
ภารกิจนี้ลองทายเล่นๆว่าพี่แขกับน้องเป่าๆจะใช้โอกาสกี่ครั้งในการส่งบอลเข้าที่ห่วงโอกาสกี่ครั้งครับทายถูกผมมีรางวัลมอบให้ทีมงานครับขอรางวัลครับโอ้ยต้องอธิบายผมมีรางวัลครับพี่แขคืออะไรนี่คืออะไรอธิบายก่อนผลิตภัณฑ์ครับแขเองก็จะเป็นบวย3รสบวยดำแล้วก็มะขาม3รสแล้วก็มะขามบวยครับนี่เราให้เซตนี้เลยเซตใหญ่เลยใครทายถูกนะครับเราให้เลยผมตั้งตรงนี้ก่อนยั่วกรรมการก่อนตั้งตรงนี้ก่อนกี่ครั้งโอกาสผมเปิดกว้างเลย 1-5 คิดว่ากี่ครั้งให้ครูก่อนครูขอ3ครั้งอ่ะครูว่า3ครั้งพี่ป๋องพี่หอยครับกี่ครั้งครับผม2อ่ะพี่บอกว่า2พี่หอยครับ16ครับ16ครั้งเป่าๆ16ครั้งไหวมั้ยลูกไหวครับครูนะครับกี่ครั้งครับครับโอกาสครั้งที่1ครับได้มาครับขอสัญญาณนะครับเริ่มครับ1 2 3แม่นเนาะดีเลยห้าลูกต่อไปเข้าห่วงนะลูกไปแล้วเฮ้ยชนขอบแม่มันชนขอบห่วงครับชนขอบห่วงครับมาสิชมขอบบนน่ะมาครับนิดเดียวโอกาสครั้งที่2นะครับเริ่มครับป่ะหนึ่งนี่2 3 4 5ครับเข้าห่วงนะลูกไปแล้วเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหชนขอบห่วงชนขอบห่วงครับนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับพี่ป๋องไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วครับภูมิพอครั้งที่3นะครับที่3ค่ะพร้อมเช็คครับ1 2 3 4นิดเดียวครับนิดตัวค่ะเอาห่วงนะลูกไปแล้วเลยครับโอ้ยครับขอบคุณมากไม่ได้ดีใจกับเป่าๆนะคะครูอย่าลืมมาลงไอจีนะคะค่ะถ่ายตอนนี้กินตอนนี้พี่ครับผมยังมีโอกาสให้พี่สองคนเฮ้ยจบพิเศษเลยเดี๋ยวพี่แขกกับเป่าๆทีมเดียวกันได้ครับใครได้3แต้มก่อนชนะแต่ทีมพี่นะพี่หอยหรือพี่ป๋องใครทำคะแนนได้ผมมีขนมปังฟาร์มเฮาส์มีบวยพี่แขกรองทางนักเรียน SES พี่สองคนพี่ฝั่งนี้ครับพี่แขกครับก็คนฝั่งนี้ครับโอ้แมตช์มิตรภาพครับ3แต้มจบเลยครับฝ่ายนี้นะครับสัมผัสบอลได้คราวละ1ครั้งนะครับส่วนฝ่ายนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้อีกครั้งก็ได้พี่จะเลี้ยงเลี้ยงยังไงก็ได้นะครับใครได้แต้มนะครับใครทำแต้มได้ได้ของตามที่ผมบอกพร้อมนะครับเริ่มจากฝั่งนี้เสิร์ฟนะครับพร้อมไหมลูกมาครับโอ้ยเฮ้ยทำดีๆดิมันได้มันใช้หัวได้แหมมันเอาดีๆมันได้มันดีๆที่ตกได้เอาใหม่ทีหนึ่งศูนย์นะครับอ้าวนับเลยเหรอหนึ่งศูนย์นับแล้วครับอะไรวะหนึ่งศูนย์นะครับมาครับสบายสบายสบายสุดดีโอ้ยสองศูนย์ครับไรนะผมคิดว่าไม่รอดครับพี่ขาพี่ส้มผมส่วนพี่แขกช่วยต้องไปช่วยอ่ะช่วยหน่อยดิใครจะได้แต้มครับพี่ป๋องหรือพี่หอยครับที่พี่แขมาช่วยนะลูกพี่แขช่วยฝั่งนั้นนะ20นะครับเป่าๆนำนะครับไปลูกเฮ้ยหายหายไม่ทันแล้วแขมาช่วยแขมาช่วยเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ก่อนพี่หอยแขมาช่วยไงรู้มาช่วยแต่บอลเนี่ยมันมาตรงนี่แล้วอยู่ตรงกลางคุณก็
มาช่วยไงแต่บอลมันมาตรงตัวขนาดนี้ก็รับสิทำไมทำไมเราไม่เป็นไรจะไม่แตะ30 30ไปต่อไปต่อเออผมว่าเราต้องมีการส่งรหัสหน่อยดีกว่าส่งรหัสส่งรหัสส่งรหัสครับพี่คุณขอบอลหน่อยขอบอลเวงเวงเวงเอาใหม่นะเอาใหม่นะ30นะไปต่อครับเสริมลูกเยี่ยมเพื่อนสองเยี่ยมเพื่อนโอ้ยเจ็บไหมนี่ลูกอะไรเนี่ยพี่ไล่มา 3-1 ครับไล่มา 3-1 ครับพี่ผมเหรอยังไม่ได้ต้านครับเมื่อกี้ต้านที่แขนนะครับ 3-1 เป็นเสิร์ฟครับฝั่งนี้เสิร์ฟลูกต้านนี้จบเลยนะต้านนี้จบเลยนะโอเคอ่ะ 1-3 มาครับดีลูกดีลูกไปดีเพื่อนย้อยพี่ปอนดีลูกดีลูกไปไปพี่ปอนเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 ดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนพี่หอยพี่หอยเพื่อนเพื่อนไม่เอามือเราเราลูกคุณลูกฟังไม่ทันไม่พยายามลูกแล้วดูทรงแล้วผมว่ากรรมการจะได้ตามยากแขพี่ว่าให้บวยเขาเถอะได้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 เดี๋ยวผมมีรางวัลให้พี่ทั้งหมดเลยขนมปังความเฮานะสวยนะไม่กินเท่าไหร่เยอะแยะไม่กินหมดเลยนะเอามาลงสามอย่างจบลงด้วยความงดงามครับนักกีฬาจับมือครับพี่แขครับได้เห็นทักษะฝีมือของน้องเป่าๆรู้สึกยังไงบ้างครับเอาจริงๆแล้วตกใจฮะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เห็นน้องที่แบบว่ามีทักษะแล้วก็เบสิกดีมากอะไรเงี้ยครับค่ะก็เป่าเป่าค่ะลูกอยากเป็นนักวอลเลย์บอลไหมอยากค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทำเลยก็คือขยันมากๆนะคะสองคืออดทนแล้วก็สามร่างกายนะคะถ้าบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาไม่เป็นไรแต่หนูต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะรักษาร่างกายนะลูกนะระมัดระวังจะเดินอะไรเนี่ยเพื่อเก็บร่างกายเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬาเพราะฉะนั้นหนูต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะถ้า3สิ่งนี้ปุ๊บทำได้เสร็จปุ๊บพี่เชื่อเลยว่าหนูเห็นภาพออนอุมาใช่ในตัวน้องเขาอันนี้ความรู้สึกของหนูเองนะคะหนูดูพี่ออนอุมาเยอะๆนะแล้วหนูพี่ว่าหนูอ่ะคือพี่ออนอุมาในเวอร์ชั่นต่อไปแล้วอยากจะบอกอะไรที่ลูกเห็นได้เลยครับขอบคุณที่มาช่วยหนูนะคะยินดีครับขอบคุณมากพี่รัศมีแขครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันพี่แขเจอกันจ้ะท่านรัฐการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีซูเปอร์เทนทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราทึ่งอย่างนึงคือท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเกินความอนุบาลมากแต่อย่างที่พี่รัศมีแขบอกทำสามอย่างนั้นให้ได้จะเป็นอะไรก็ได้ทำเพราะเรารักยังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายขอให้น้องโตขึ้นไปเป็นเด็กดีให้กับคุณแม่นะครับขอบคุณครับเรื่องการครับความฝันที่พาน้องเป่าเป่ามาซูเปอร์เทนก็คือว่าเขาอยากได้ของเล่นอุปกรณ์เครื่องครัวขายของครับตั้งสามท่านครับของแบบนี้เราเป็นเด็กผู้หญิงมันเป็นของที่ต้องมีใช่ไหมคะค่ะเราทั้ง3คนก็เลยให้ผ่านครับเป่าเป่าลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนูและความรักของหนูรวมถึงทักษะฝีมือของหนูเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลให้พี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ทราบแล้วพี่ๆเขาชื่นชมในเป่าเป่ามากนะลูกพี่ๆรองเท้านักเรียน SCS ให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้เป่าเป่าลูกเป่าเป่าให้พี่วงด้านนั้นก่อนลูกแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องเป่าเป่าจากรองเท้านักเรียน SCS ครับว้าวนี่ชุดใหญ่ไปสมทิศโอ้โหใหญ่เลยเป่าเป่ามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่ครับไปดูใกล้ๆลูกนี่ใช่ไหมลูกอุปกรณ์เครื่องครัวขายของที่หนูอยากได้มีทั้งหมด3กล่องใหญ่เลยนะลูกเป่าเป่าลูกไม่ใช่แค่นี้นะยังมีสิ่งนี้ด้วยนี่คืออะไรอะลูกแค่นับ
สนับเข่าครับท่านผู้การครับดูที่เขาใส่อยู่สิครับโอ้โหผ่านการใช้งานรู้เลยว่าสมบุกสมบันมากแล้วก็สไลด์ตัวหลายครั้งเลยดังนั้นพี่ๆรองท้านักเรียน SES แถมสิ่งนี้ให้ลูกด้วยไม่ใช่แค่นี้นะลูกยังมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆรองท้านักเรียน SES 20,000 บาทครับเป่ามาดูตรงนี้ลูกทีเด็ดนี่คือรองเท้านักเรียน SES ลายการ์ตูนใหม่สดใสมีรุ่น Magic Cat แมวน้อยแสนสนขี้เล่นทะเลนลูกรุ่น Baby Pop ที่หนูใส่อยู่เนี่ยลูกรุ่น Baby Pop ก็คือลายเด็กหญิงมีความสดใสร่าเริงนะครับแล้วก็นี่สำหรับเด็กผู้ชายเลยครับรุ่น Nitro Man หุ่นยนต์ทรงพลังชอบความท้าทายทั้งหมดนี้มอบให้ลูกใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ไปโรงเรียนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆจากรองเท้านักเรียน SES ครับเปล่าๆครับตรงนี้มีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งลูกนี่คือเหรียญที่ซูเปอร์เทนจับทำขึ้นนะลูกนะเหรียญนี้ตั้งใจทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาค้นพบตัวเองว่าเขารักในกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้เขาตั้งใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นทีมชาติเดี๋ยวซูเปอร์เทนเหรียญนี้มอบให้เปล่าๆนะลูกจากซูเปอร์เทนลูกด้วยกันครับนี่คือนักกีฬาวอลเลย์บอลอายุน้อยที่สุดบนเวทีซุปเปอร์เทนครับน้องเป่าๆครับขอบคุณที่มารายการนะลูกพวกเราครับอาชีพพันจิ๋ววอลเลย์บอลของเราน้องเป่าๆครับบ๊ายบายเลยท่านการครับเดี๋ยวเรามีของขวัญพิเศษแจกแฟนๆรายการของเราด้วยที่เพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วครับทีมงานครับมาเลยครับนี่เราแจก10คู่ครับคนละคู่เลยฮะกรรมการช่วยอวดสักนิดครับได้ครับส่วนของพี่ป๋องไม่ต้องห่วงเป็นน้ำประวานได้ครับมีรองเท้าให้แน่นอนขอบคุณมากครับพี่หอยครับพี่โชว์หน่อยนี่นู่นไนโตรแมนไนโตรแมนเนี่ยปันใจเด็กผู้ชายเลยผมบอกเลยร่วมสนุกได้นะครับที่เพจของเรานะครับซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋ววันนี้แจก10คู่ครับชื่อสินเรียนทูครับชื่ออะไรนะครับสินครับโอเคสินนะอายุเท่าไหร่ครับ9ขวบครับน้องสินเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับเป็นจามานิครับเมื่อ6ปีที่แล้วพี่ขี่รถไปที่สตูลระหว่างทางก็ได้พบกับครอบครัวของมานิเดินจูงลูกมาประมาณ6คนรวมทั้งตัวเขาและพี่ก็มีกับข้าวที่อยู่ในรถข้าวสารปลากระป๋องแล้วไข่แล้วก็ผักที่จะซื้อไปให้ลูกพี่ก็มอบให้เขาเอาไปทำกับข้าวแล้วถามว่าอยู่ไหนเขาก็ว่าอยู่ในสวนปาล์มห่างจากโรงเรียนไม่เกิน10กิโลก็เลยแนะนำชวนเขาว่าลูกเนี่ยมีบัตรประชาชนแล้วอยากให้ลูกเนี่ยเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตชด.บ้านซ่านแดงก็แนะนำว่าให้มาอยู่อาศัยที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนหนังสือหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็พาลูกๆเดินมาที่โรงเรียนหาครูสาวมาตั้งแต่ก่อนเดินตามถนนถึงไปปากกุ้งเช้าถึงก็อีกก็ถึงอีลบกวนๆพอดีถึงก็ให้ซ่านให้เลยกากับเลยมาถึงกูเช้าชวนมาโรงเรียนมันมีเงินมันมีได้ต้องช่วยโรงเรียนต้องไปตำโรงอาหารกับข้าวต้องปลาล็อกมากินที่บ้านส่วนพอไปกินยางได้3วันได้500ลูกก็ลำบากลูกอามาเบียกับไม้ลูกชายก็มีลักษณะที่เขาเด่นในด้านกีฬาเพราะรู้จักกับครูที่ราชประชาก็เลยอยากจะส่งเสริมด้านกีฬาแล้วฝากให้ไปเรียนที่ราชประชา3คนค่ะปกติพี่ยาเรียนนี่ครับหนูเรียนไม่ด้วยเล่นมือเล่นด้วยครับยาบอมเล่นมือเล่นสนุกมากครับครูสาวก็เลยพาศิลและพี่ๆมาฝากไว้โรงเรียนนี้น้องศิลและพี่ๆได้อยู่กับผมตลอดเพราะเป็นนักวอลเลย์บอลอยู่กับผมครับมาอยู่นี่ก็โรงเรียนประจำครับอยู่นี่อยู่ฟรีกินฟรีครับ
แล้วทุกวันนี้สินได้กลับไปหาคุณแม่บ่อยแค่ไหนลูกโรงเรียนปิดเทอมครับอ๋อช่วงปิดเทอมอ้าวมาวันนี้มาเนี่ยต้องมาโชว์ฝีมือวอลเลย์บอลนะลูกนะครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกค่าขนมครับอ่ะแล้วทุกวันนี้ใครเป็นคนให้ค่าขนมลูกล่ะพ่อชาติครับพ่อชาติคือคุณครูเหรอลูกค่ะโอ้แล้วเขาให้ครูให้วันเท่าไหร่อะลูกวันละ20ครับวันละ20บาทอ๋อเพราะว่าเอ็นดูนะแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะลูกเป็นตำรวจครับเออทำไมอยากเป็นตำรวจอะลูกอยากจับคนครับอยากจับคนอยากจับคนจับโจรก็พอลูกอย่าจับมันทุกคนเลยลูกเอ้ยเออคนแบบไหนที่อยากจับครับคนแบบนี้เราทำผิดเราเป็นผู้ต้องหาซะแล้วนะอ่ะงั้นวันนี้สินต้องโชว์ความสามารถเต็มที่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับน้องสินสวัสดีครับสินครับวอลเลย์บอลเนี่ยเล่นมานานแค่ไหนแล้วนะเดียวครับปีเดียวคือเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มเล่นจะแนะนำให้รู้จักกับ2คนที่ไม่ได้เก่งระดับประเทศแต่เก่งระดับโลกไม่ใช่โลกเราด้วยนะโลกอื่นเก่งระดับโลกหน้ารู้จักไหมลูกไม่ใช่โลกนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วจะเชิญยอดนักวอลเลย์บอล2คนมาเจอกับสินทีมงานครับอุปกรณ์มาครับถึงเวลาแล้วสินะสินลูกประจำที่ลูกท่านการครับเดี๋ยวเราจะมีนักกีฬาระดับโลก2ท่านมายืนตรงนี้จ้ะคอยโต้ตอบกับน้องโดยที่ตีบอลให้น้องก่อนน้องต้องอันเดอร์5ครั้งแล้วก็ตีกลับไปแล้วก็ตีโต้กันตรงเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายไม่เห็นภาพ okay. ผมเชิญนักกีฬาระดับโลกมาเลย2ท่านโอเคไม่มีปัญหาครับสบายมากพี่หอยกับพี่ป๋องทางนี้ครับพี่เริ่มต้นนะครับสินพี่ตุ้มจะส่งบอลให้สินสินอันเดอร์5ครั้งแล้วส่งให้พี่ป๋องพี่ป๋องรับส่งกลับมาที่น้องตึงน้องอันเดอร์5ครั้งส่งให้พี่หอยตึงผมอันเดอร์มั้ยพี่ส่งกลับมาให้น้องส่งเลยพอน้องได้ปุ๊บจังหวะเนี้ยน้องต้องเลี้ยงมาเรื่อยๆอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์ห้ามเกินเส้นแดงแล้วก็ส่งบอลให้เข้าตาข่ายโอเคถ้าทำได้ผ่านภารกิจไม่ง่ายนะยากสุดตรงไหนครับยากสุดครัวยากสุดตรงไหนสองตรงนี้ค่ะถูกต้องครับครูครับไอ้ตรงหัวเนี่ยไม่ยากไอ้ยากสุดคือพี่สองคนอย่าแกล้งน้องผมครับพี่ต้องส่งให้ง่ายๆต้องทำสิ่งนี้ภายในเวลา30วินาทีท่านผู้ชมครับห่วงในรายการวันนี้มี3ห่วงครับมีห่วงนี้กับอีก2ห่วงนี้อีก2ห่วงช่วยห่วงเราด้วยครับผมมาเข้าสู่ภารกิจนะลูกมาดิกรรมการครับพอรับลูกได้แล้วเนี่ยเอาให้มั่นใจแล้วส่งกลับมาที่น้องอย่านานไปนะถ้านานไปน้องเสียเวลาสินพร้อมไหมลูกภารกิจนี้เวลา30วินาทีครับไปครับ1 2 3 4 5ดีรับไป1 2 3 4 5ดีมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับมันนานนี้อ่ะเข้าใจไปครับ1 2 3 4 5สวยเพื่อน1 2 3 4 5สวยสวยเพื่อนดีค่อยๆกำลังทันขอบคุณมากครับพี่ป๋องพี่หอยครับขอบคุณครับท่านผู้การครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจที่เข้มข้นและจริงจังมากขึ้นครับผมเชิญบุคคลท่านหนึ่งมาพบกับน้องสินครับคนคนนี้เรียกได้ว่าเป็นตำนานของวงการวอลเลย์บอลไทยครับความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับประเทศครับระดับเอเชียระดับโลกเป็นทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยมมือเซตยอดเยี่ยมทั้งโลกวอลเลย์บอลรู้จักกับเธอและเธอก็คือพี่ซาร่าดูตลาดต้องทำเขาสวัสดีครับขอบคุณมากครับซาร่าครับขอบคุณมากครับนี่
นี่นี่มองหน่อยเขินหน่อยมองหน่อยสวัสดีพี่ซาร่ายังลูกสวัสดีค่ะเขินเขินอ่ะอยากสัมผัสมือพี่เขาไหมลูกสัมผัสมือสัมผัสพลังหน่อยพี่ซาร่าครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่จะมายินดีมากค่ะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องศิลป์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบสิกอะไรดีครับปกติแล้วถ้าเราเล่นวอลเลย์บอลจะต้องเป็นการแอนเดอร์บอลค่ะแอนเดอร์บอลใช่งั้นเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์พื้นที่ทีมงานครับมาครับอุปกรณ์มาหน่อยครับท่านกรรมการครับตรงนี้จะเป็นการฝึกพื้นฐานเบสิกนะครับพี่ซาร่าจะฝึกอะไรน้องครับก็อย่างวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเป็นเบสิกพื้นฐานคือการแอนเดอร์บอลวันนี้เราก็อยากจะตบบอลให้น้องรับเราอาจจะตี10ครั้งแล้วให้น้องรับบอลให้ได้6ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสินลูกพี่ซาร่าจะตีไป10ครั้งเราต้องรับให้ได้6ไหวไหมไหวก่อนจะรับลูกต้องแตะกลวยก่อนนะแล้วมาเตรียมตัวตรงจุดกึ่งกลางนะครับพี่ซาร่าครับน้องเพิ่งฝึกเพิ่งเริ่มเล่นประมาณสักปีนึงอ่ะขอว่ายังไม่ตบเต็มที่ได้ขอสักประมาณ 10% 15% พอได้นะครับสินพร้อมนะครับเป้าหมายคือ10รับให้ได้6นะครับเริ่มครับอัพ1ครับดีมากอัพดีมาก2ครับโอ้เก่งอัพปึ๊บโอ้ยโอเคอัพปึ๊บแข็งดีมากอัพเอ้ยยังไม่ได้ครับ4ครับอัพ5ครับ6ได้5อัพ7ได้6อัพโอ้8ได้7นี่รีบขึ้นมาเอ้ย8อัพ10ได้9ครับโอ้โหพาลูกเหรอโอ้โหพี่ชนะเป็นยังไงบ้างครับถือว่าถ้าเขาเพิ่งเริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเขาสามารถรับบอลได้ขนาดนี้ถือว่าเขาเก่งมากแล้วก็ดูแล้วมีแววแล้วมีอนาคตที่สดใสมากครับเย้ครับเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับทีมงานครับพี่ป๋องพี่หอยครับสักครั้งในชีวิตไหมได้ปะทะกับซาร่าโอ้โหเชิญพี่ป๋องหอยฝั่งนี้ครับได้ครับเชิญครับแมตช์นี้3แต้มชนะครับครับคือวอลเลย์บอลนะครับนักกีฬาสัมผัสบอลได้ครั้งเดียวแล้วต้องส่งให้เพื่อนหรือว่าต้องไปฝั่งตรงข้ามฝั่งพี่นะกี่ครั้งก็ได้แล้วพี่โต้กลับมาจะตบจะเล่นได้หมดพี่ซาร่าครับใน1แต้มเนี่ยพี่ซาร่าโดนบอลได้แค่2ครั้งอ๋อโอเคแล้วที่เหลือต้องเป็นหน้าที่ศิลป์เลยพี่ซาร่าสัมผัสบอลที่ว่าเนี่ยเซตได้อันเดอร์ได้แต่ห้ามตบห้ามตบห้ามตบพี่อยากให้น้องซาร่าตบได้ไหมจัดมาเจอครับท่านมืออยากให้ตบได้เหรอจัดมาสิครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้องดูว่าถ้าตบประมาณไหนนะลองส่งบอลให้พี่ก็หน่อยลูกจะสักแค่ไหนกันเดี๋ยวลองดูว่าน้ำหนักตบประมาณไหนอาจจะต้องส่งได้เต็มมือเต็มมือโอเคชุดต้องมีข้าวหมอข้ายาแล้วล่ะผมว่าละมันต้องหักมันต้องอะไรสักอย่างทำไมเราไม่หลบเราไม่ได้รู้กันเร็วน้องไม่ได้ตั้งใจไม่มีประกันสังคมไม่ผมวันเนี้ยสรุปจะให้น้องตบใช่ไหมไม่ต้องตบพี่ซาร่าไม่ต้องตบรู้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใจบอกว่าเมื่อกี้จะวิ่งหลบไงคะอะไรนะอุ้ยเรื่องความเร็วอะหลบไม่ทันสรุปคือฝั่งนี้เนี่ยพี่ซาร่าโดนบอลได้แค่2ครั้งแล้วตบไม่ได้ทีมใดได้3แต้มก่อนชนะฝั่งนี้สัมผัสบอลกี่ครั้งก็ได้ส่วนฝั่งนี้ก็ตามกติกาวอลเลย์บอลเลยพร้อมครับแมตช์มิตรภาพเดี๋ยวครับส่งระยะโอเคพี่กระซิบบอกผมนะพี่ต้องการอะไรพี่กระซิบบอกผมน้ำหนักหนักเอาไปไกลคืออะไรพี่เขาบอกอะไรว่าเขาบอกให้ถอยหลังไป29เขาบอกให้ส่งเบาๆทีมเดียวกันยังไม่รู้เรื่องกันเลยพร้อมไปครับโชว์เนี่ยไปกระซิบไปโอเคเอาสินไปเลยเดินไปเลยโอเคพี่มาแล้วโอ้ยหยอดพี่ซาร่าน้องสินนำ1แต้มครับ1-0โอเคสินเสิร์ฟลูกสินเสิร์ฟโอเคเยี่ยมเพื่อนมาอ้าวเยี่ยมเพื่อนโอเคดีเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อน
ตอนนี้แต้มเท่าครับ1ต่อ1ครับดูสิดูสิโอ้โหคุณป๋องฮะครับคืออะไรฮะส่งซิกส่งซิกอุ้ยคิดทำไมไม่เล่นอุ้ยเพื่อนเอาไปเล่นแล้วเตรียมตัว1เท่านะครับจับครับเยี่ยมเอ็นเอ๊ะไม่รับเลยไม่รู้ลูกมาเนี่ยมันเลยพี่ไปไหนไปทำไมมันเลยพี่ไปแล้วก็คุณดูให้เฉยดิคุณรับแทนสิเราหนึ่งแล้วขออีกลูกหนึ่งเราจะชนะเลยคุณจะรับก็มันเลยพี่ไปแล้วแล้วคุณก็อย่าวิ่งสิ2-1 2-1ฮะ2-1นะครับทำไมมันเสียง่ายอย่างเงี้ยอีกตั้งเดียวอีกตั้งเดียวฝั่งคุณดูให้เฉยคุณให้เสียงดิเอาดิครับผมขอเปลี่ยนกติกาด่วนๆครับเพราะว่าตอนนี้นำ2-1แล้วพี่ซาร่าครับช่วยรบกวนย้ายฝั่งครับพี่ซาร่าฝั่งนี้พี่ซาร่าโดนบอลได้2ครั้งเหมือนเดิมโอเคแต่เนื่องจากว่าศิลป์อยู่คนเดียวอ่ะพี่ซาร่าเขาควรจะโดนบอลในแต่ละครั้งได้เท่าไหร่สัก3ครั้งค่ะ3ครั้งต่อเนื่องนะใช่ค่ะศิลป์ลูกเราโดนบอลได้3ครั้งนะลูกก่อนจะส่งกลับมาตอนนี้เด็กนำนะครับศิลป์นำ2-1พี่ซาร่ามาช่วยพี่หอยกับพี่ปองนะครับศิลป์ไปลูกโอ้โอเคไปไปไปศิลป์ลูกได้ได้โอเคลงว่า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 ไปลงเราควรตัดจบแล้วให้โอกาสอีกครั้งอีกทีขอความสวยงามอีกทีทีนะอีกทีนึงยังไม่ลงไม่ลงไม่นับไม่นับไม่นับขออีกทีขออีกทีไม่ลงเหรอพี่ผมช่วยเต็มที่เลยผมช่วยเต็มที่นะไม่ดู VR ก่อนแล้วอาจจะขับลงไปดูพี่ถามเพื่อนพี่ลงว่าสินลูกขออีกทีครับ2-1เสิร์ฟลูกไปเลยไปเถอะครับมาลูกแรกเสร็จ2ไปเฮ้ยไป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 เล่นไรหอยดีเพื่อนสองสองเฮ้เร็วเร็วเร็วอัดเยอะมาตีเลยเฮ้ยตบไปมาโอเคมาลูกไปโอเคไปไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยเพื่ออะไรอ่ะได้เหรอได้ครับแล้วพี่ซาร่าอธิบายทางบ้านพี่ว่าทางบ้านอธิบายทางบ้านนักกีฬาวอลเลย์บอลเราสามารถใช้เท้าได้เอ้าไม่ผิดกติกาเฮ้ยใช่จริงเหรอใช้เท้าได้เหรอสรุปใช่มั้ยนะสรุปนะแมตช์มิตรภาพอย่างไม่เป็นทางการผู้ชนะคือน้องสินค้าโอ้เยี่ยมยอดมากเก่งมากค่ะทีมงานครับเชิญครับวันนี้สนุกมากครับขอบคุณพี่ซาร่ามากที่มาแนะนำน้องนะครับนี่คือขวัญใจผู้สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ซาร่านุสราต้อมคำครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณซาร่ามากนะครับท่านการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องศิลป์ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮะที่เราเล่นวอลเลย์บอลด้วยกันครับพี่จะเก็บความทรงจำนี้ไว้เชื่อว่าในภายภาคหน้าอีกไม่กี่ปีฮะเข้าใจว่าศิลป์บอกว่าอยากจะเป็นตำรวจแต่เชื่อว่านอกจากตำรวจแล้วเนี่ยพี่กำลังเห็นนักวอลเลย์บอลคนหนึ่งที่ชื่อว่าศิลป์เบอร์8ในอนาคตข้างหน้าขอให้น้องประสบความสำเร็จครับครับคุณลูกตาลครับตอนนี้น้องอยู่โรงเรียนประจำครับแล้วก็เนื่องด้วยฐานะทางบ้านนะครับก็ไม่ได้ส่งเงินมาช่วยแต่น้องเรียนฟรีกินฟรีครับส่วนค่าขนมเนี่ยน้องโชคดีมากครับคือมีคุณครูดูแลครับพอพี่ทีมงานถามว่าความฝันอยากได้อะไรเขาก็บอกว่าเขาอยากได้เงินค่าขนมที่มาจากความสามารถของเขาแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะได้แบ่งเบาภาระครูชาติด้วยทั้ง3ท่านครับนี่คือความฝันของน้องศิลป์ครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับศิลป์ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถและความฝันของศิลป์ให้พี่ๆ AS ทราบแล้วค่าขนมใช่มั้ยลูกครับได้อยู่วันละกี่บาทนะ20ครับ20บาท
PPAS เขาให้สิน20บาทต่อวันจำนวน 1,000 วันโอ้ย 1,000 คูณ20ก็คือได้ 20,000 บาทลูกนะทุนความฝันมอบให้สินจาก PPAS 20,000 บาทครับและความฝันพิเศษสุดครับท่านกรรมการครับเป็นข่าวดีมากๆครับเนื่องจากว่าPPAS อ่ะสืบทราบว่าโรงเรียนน้องสินเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็มีนักเรียนทั้งประถมมัธยมรวมกันเนี่ยหลายร้อยคนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าถึงไม่ครอบคลุมนะครับPPAS Fiber ก็เลยตั้งใจจะเข้าไปติดตั้ง AS Fiber ซึ่งมันเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิตนะครับเป็นแบบอย่างดีครับระดับองค์กรนะครับคือให้ใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากในการต่อยอดให้กับเด็กๆได้เข้าถึงประสบการณ์แล้วก็เข้าถึงโลกได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้เยอะแยะเลยนะครับและเนื่องจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำครับที่ PPAS Fiber ก็เลยมองว่าน่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยเพราะว่าพอมี AS Fiber เนี่ยมันเชื่อมโยงได้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยครับมอบให้กับน้องศิลป์แล้วก็โรงเรียนน้องศิลป์ทั้ง ASและ AS Fiber รวมมูลค่า 250,000 บาทครับโอ้ขอบคุณครับคือพี่ AS ครับ AS Fiber มองว่าเราดูแลเด็กได้ทั้งโรงเรียนนะครับก็เลยอยากจะเติมเต็มตรงนี้ให้ดีครับดีใจไหมลูกใจครับรู้สึกยังไงลูกตอนนี้ตื่นเต้นครับอยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมอยากไหมไม่เอาเหรอเอาหน่อยได้ไหมเอาหน่อยได้ไหมใช่โอเคโอเคมาตรงนี้ตรงนี้นี่ยืนตรงนี้หน่อยพี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษสุดให้กับน้องศิลป์ครับศิลป์ครับหันมามองได้แล้วครับดูใกล้ๆลูกดูใกล้ๆใกล้ๆเราไม่เขินโอ้ที่ทุกอย่างด้วยไม่คืนคืนเลยอ่ะก็ไปดูใกล้ๆลูกคืออย่างเงี้ยคือคนเคยเห็นในทีวีในทีวีในออนไลน์นะมาเจอตัวจริงก็มีเขินนะนะพี่ซาร่าครับวอลเลย์บอลนี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้คือเป็นวอลเลย์บอลคือพิเศษอยากมอบให้น้องศิลป์โดยเฉพาะเพราะวันนี้เราเห็นน้องแบบมาทำด้วยความเต็มที่มากแล้วเราก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะศิลป์ลูกนี่ไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลธรรมดานะมันเป็นวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นที่เขียนชื่อเราแล้วก็ลายเซ็นพี่ซาร่าและส่งต่อพลังใจกำลังใจจากพี่ซาร่าให้กับศิลป์ลูกเชิญรับจากพี่ซาร่าครับเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะพี่อยากให้กำลังใจน้องศิลป์มากๆนะคะเพราะว่าพี่ก็โตมาจากเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วก็เริ่มเล่นอายุเท่ากันกับน้องศิลป์แล้วก็พี่เห็นแววในอนาคตข้างหน้าว่าคือน้องศิลป์เนี่ยจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนขอเพียงให้น้องตั้งใจและพยายามแล้วก็อดทนทำความฝันนี้ให้สำเร็จให้ได้ค่ะตั้งใจอดทนไหวไหมลูกสู้ไหมคะสู้ครับขอบคุณพี่ซาร่ายังลูกสู้ครับขอบคุณค่ะพี่ซาร่าครับในนามคนไทยนะครับไม่รู้จะขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังไงคือมันไม่ใช่แค่ชัยชนะหรือมันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้บางแมตช์ที่พวกเรารับรู้และยอมรับพร้อมกันแต่มันคือแรงบันดาลใจที่บอกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้ามุ่งมั่นฝึกซ้อมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวขนาดนี้พี่ซุปขอบคุณจริงๆที่เป็นแรงบันดาลใจกับพวกเราทั้งประเทศครับพี่ซาร่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและนี่คืออัชชาพันจิ๋ววอลเลย์บอลของเรานะครับน้องศิลป์ครับศิลป์8ศิลป์8ศิลป์ฝากจุงมือพี่ซาร่าเข้าไปหน่อยพี่เข้าไปไม่เป็นปะพี่เขากลับไม่ถูกลูกอะพาพี่เขาไปหน่อยแล้วพี่ซาร่าจุงน้องหน่อยจุงน้องหน่อยขอบคุณซาร่ามากนะครับขอบคุณมากครับเขินจริงเขินจังเลยอะเด็กน้อยนั่นไปไม่เก่งใช่และวันนี้ความฝันพิเศษจาก PPAIS Fiber ก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลกันแล้วครับซึ่งพี่ๆจาก AIS Fiber ก็กำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเปรียบเสมือนกับการติดอาวุธด้านการศึกษาให้กับน้องๆทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกและอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ๆ AIS Fiber ได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลน้องๆ
ก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้คือการส่งต่อความรักความเอาใจใส่ที่อยากมอบให้กับน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42ทุกคนครับI am at the bar. ตอนนี้ฉันในนามของผู้บริหารเอสไซเบอร์นะคะวันนี้ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่เราจะได้นำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคะมามอบให้กับน้องๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางทีมบริษัทเอสไซเบอร์นะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษานะครับที่ได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยนะครับให้กับลูกๆน้องๆของเรานะครับขอบคุณเอฟเวอร์รับที่มาติดอินเทอร์เน็ตกับกล้องจอนปิดให้ลูกเรียนของเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเซล่าแอนโคมาค่ะชื่อเล่นชื่อเซล่าค่ะอายุ11ปีมาจากโรงเรียนอนุบาลลำปามาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้เซล่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกค่ะลูกครึ่งไทยกาน่าค่ะไทยกาน่าหนูเกิดที่บุรีรัมย์เลยหรือเปล่าลูกเกิดอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงไปบุรีรัมย์นะคะก็ไปเล่นวอลเลย์บอลโดยเฉพาะค่ะอ๋อเหรอฮะโรงเรียนนี้สนับสนุนและส่งเสริมด้านวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมลูกค่ะทำไมถึงชอบเล่นวอลเลย์บอลฮะก็อยากเล่นแบบพี่ชายค่ะเพราะว่ามันได้เงินเดือนเยอะด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระแม่ค่ะแล้วพี่ชายก็เล่นอยู่ที่ไหนอะครับเล่นอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่สโมสรไดมอนด์ฟู้ดค่ะอ๋อพี่ชายนี่เป็นนักวอลเลย์บอลสโมสรเลยใช่ไหมลูกค่ะติดเยาวชนทีมชาติค่ะโอ้เก่งทั้งตระกูลเลยนะเนี่ยนะแล้วหนูไปอยู่ที่นู่นคุณแม่พี่ชายอยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะโอ้ไปลุยเดี่ยวเลยค่ะโอ้เข้มแข็งจังเลยไม่คิดถึงบ้านเหรอฮะคิดถึงค่ะเวลาคิดถึงบ้านทำยังไงก็เขียนลงในสมุดเอาค่ะแล้วก็พยายามอยู่กับเพื่อนเยอะๆค่ะเกดแดรี่แล้วคุณแม่ทำงานอะไรครับเป็นแม่ครัวทำอาหารให้คนไข้ค่ะแล้ววันนี้คุณแม่มาด้วยเปล่าลูกไม่ได้มาค่ะติดงานค่ะคุณแม่ติดงานนะแล้วเวลาเราไปเล่นเนี่ยคุณแม่เคยไปเชียร์บ้างไหมเคยค่ะแต่ละแมตช์แม่ก็จะลางานไปค่ะโอ้ทุกแมตช์เลยเหรอครับก็บางแมตช์ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปใช่ไหมลูกค่ะแล้วโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างเวลาเห็นหน้าแม่ก็ดีใจค่ะมีกำลังใจหนูได้เจอคุณแม่บ่อยแค่ไหนเดือนเดือนนึงเนี่ยก็ไม่บ่อยเพราะว่าเราก็เก็บตัวซ้อมเวลาที่แม่มาหาก็แป๊บนึงค่ะแป๊บเดียวแล้วแม่ก็กลับเราก็ต้องไปเรียนค่ะเพราะปกติวันที่แม่มาก็จะเป็นวันที่เราต้องไปเรียนค่ะเวลาเจอคุยอะไรกันนะลูกก็ถามว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างแบบว่าแบบอย่าให้ขาดอาหารให้ยายกินข้าวเยอะๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำงานเยอะเดี๋ยวหนูจะช่วยกับพี่ค่ะกตัญญูจังพอรู้ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยรายได้เดือนละ 9,000 ค่ะพอใช้ไหมพอค่ะเพราะว่าพี่ก็ช่วยด้วยค่ะแล้วตอนนี้หนูเวลาไปแข่งมีรายได้บ้างหรือยังลูกตอนนี้ก็แล้วแต่แมตช์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเต็มที่ถ้าเราได้นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเราก็จะได้เงินของตัวเองส่วนตัวแล้วก็เงินถ้าเราชนะแบบว่าที่หนึ่งนะคะเขาก็จะให้ตังเรามาด้วยเป็นแบบว่าแบ่งกันทั้งทีมค่ะอ๋อครับแล้วเซราเคยได้ไหมเงินตรงนั้นเคยค่ะเคยได้ตอนรอบภาคค่ะได้นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 1,000 บาทค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วเล่นจริงๆแล้วเล่นตำแหน่งอะไรอะครับเล่นตำแหน่งมือเซตค่ะมือเซตค่ะโอเควันนี้มาทุกประเทนเซราความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้ตู้เสื้อผ้าให้แม่ใหม่ค่ะที่มีอยู่มันเป็นยังไงลูกของแม่มันพังแล้วค่ะก็อยากให้แม่ใหม่เพราะว่าแม่ใช้ร่วมกับหนูกับพี่ค่ะนี่แม่รู้ไหมเนี่ย
แม่ยังไม่รู้ค่ะโอ้ยแล้วไม่มาด้วยเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เลยน่าจะได้ดูเออเอาล่ะมาดูฝีมือกันดีกว่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญค่ะศิลาสวัสดีลูกศิลาเคยดูเพื่อนๆที่มาซูเปอร์เทนไหมลูกเคยดูหลายคนไหมก็เคยดูแต่พี่ฟ้าใสแล้วก็พี่หนึ่งแล้วโจทย์ของพี่เขาง่ายหรือยากก็ยากอยู่ค่ะข่าวดีลูกพี่ทีมงานบอกว่าโจทย์หนูอะยากที่สุดดีใจไหมลูกโจทย์หนูไม่ปกติด้วยโจทย์หนูไม่ได้มาจากทางนี้นะปกติโจทย์มาทางนี้นะแต่โจทย์หนูอะมาจากทางนี้ลูกทีมงานครับโจทย์มาครับท่านคณะกรรมการครับและนี่คือนวัตกรรมใหม่ของซูเปอร์เทนครับครับเซล่าหนูเห็นไหมลูกเห็นค่ะคืออะไรลูกถังเราท้าอะไรครับให้น้องกระโดดขึ้นไปอยู่ในถังให้ได้รู้สึกยังไงกับพี่หอยลูกกวนอยู่ค่ะฮะกวนอยู่ค่ะกวนอยู่ค่ะกวนอยู่ส่วนนี้กวนไปหน่อยไปอ๋อต้องทดสอบความแม่นถ้าเป็นตัวเซตก็คือเซตบอลให้ลงถังใกล้เคียงครับกูเงาะถูกเลยกูเงาะครับมาครับเสิร์ฟอันเดอร์ให้ลงอันเดอร์ครับอันเดอร์และให้ลงถังเราท้าให้น้องทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถูกนะเนี่ยถูกครับหน้าตาเขายังเลิกๆอยู่เลยฮะอันเดอร์ให้ลงถังครับครับให้เวลา30วินาทีภายใน30วินาทีหนูอันเดอร์กี่ครั้งก็ได้แต่ต้องให้ลงถังความยากคือจังหวะที่ไปกระแทกโดนถังครับเราไม่รู้ว่ามันจะเฉไปทางไหนครับใช่เซล่าต้องรับให้ได้ต้องประคองรับให้ได้ลงครั้งเดียวถือว่าทำสำเร็จเลยโจทย์นี้ยากครับเราให้โอกาสเซล่า2ครั้งสู้นะลูกสู้เพื่อใครลูกเพื่อแม่ดีมากลูกทีมงานครับขออุปกรณ์ครับเซล่าลองซ้อมอันเดอร์ให้พวกเราดูได้ไหมลูกว่าลองดูว่ายังไม่ต้องเข้าถังเลยลูกลองดูขอดูจังหวะการอันเดอร์หน่อยลูกโอ้โหอันเดอร์เซล่าใจเย็นลูกท่านน้ำการครับท่านเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับเห็นฮะเกมมันจะจบเลยนะฮะเมื่อกี้ถ้าลงไปนี่เลิกเลยนะครับเซล่าลูกโจทย์นี้ง่ายหรือยากก็ยากอยู่ค่ะยากอยู่หนูช่วยทำให้มันยากได้ไหมลูกเพราะว่าที่หนูทำเมื่อกี้หนูจะทำลงเลยนะลูกนะค่ะ30วินาทีนะลูกนะพร้อมนะลูกไปครับฮะแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวขอผู้ใหญ่คุยกันคนซ้อมเสร็จแล้วไม่ให้เกียรติรายการเลยลูกผมบอกเลยนะผมมาแม่ง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 ตอนซ้อมอันเดอร์บอกลองอันเดอร์ลูกเวลาตอนซ้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ยิน30วิเป็น3ทีหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่านี่หนึ่งสองแล้วก็สามเวลาน้องวิหรือเปล่า3วิหรือเปล่าดิฉันยังไม่ทันลุ้นเลยนะเก่งมากเฉียบมากเก่งมากครับยอมก่อนนะยอมเก่งมากลูกเซล่าเก่งมากครับรายการนี้ไม่ยอมแพ้ครับแม่นฮะเซล่าเดี๋ยวขอท้าหนูได้โจทย์ยากกว่านี้ครับค่ะโจทย์ต่อไปเป็นโจทย์ลูกเสิร์ฟครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเรียบร้อยแล้วลูกมาทางนี้ครับโจทย์นี้เหมาะสำหรับเซล่ามากในฐานะที่หนูพิชิตโจทย์รายการใน3วิเราขอมอบโจทย์นี้ให้หนูลูกทีมงานมาครับนั่นแน่ท่านกรรมการครับเดาไหมครับก็เสิร์ฟให้โดนไข่เสิร์ฟให้โดนไข่แต่ไข่เยอะนะพี่โก้ตบให้อยู่ในสี่เหลี่ยมเหรอแล้วไม่ให้โดนไข่หน่อยครับตอนนี้สังคมกำลังคาดหวังคำตอบของพี่ครับพี่หอยคิดว่าคืออะไรครับให้น้องเสิร์ฟไข่
ไปทางนู้นนะขอบคุณครับพี่ผมไม่ผิดหวังเลยครับพี่ขอบคุณครับเสิร์ฟไข่ลูกหนูคิดยังไงกับพี่หอยลูกมันจะเป็นคนยังไงลูกเหมือนเดิมเป็นคนเหมือนเดิมเป็นคนชอบแย่เด็กเล่นให้น้องไปอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วเสิร์ฟลงมาให้ตกลงพื้นที่ว่างภายในไข่ที่ไข่ล้อมรอบอยู่ใช่ครับห้ามตกข้างนอกใช่ไหมตกนอกไม่ได้ครับห้ามโดนไข่ด้วยอยู่ในวงสี่เหลี่ยมอันเล็กเนี่ยครับ อันนี้ยากมากครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเวลาเขาจะเอาลงเนี่ยเขามันไม่ได้เลือกเจาะจงขนาดนี้ใช่ไหมลูกแบบนี้ลูกหนูต้องการโอกาสกี่ครั้งหลายครั้งโอ้โหหลายครั้งเอาเมื่อกี้ยัง3วิมันมีทำได้3วิไม่รายการให้โอกาสหนู3ครั้งลูกเออ3ครั้งถ้ามีครั้งเดียวลงไปตรงนั้นได้ถือว่าทำภารกิจสำเร็จค่ะสู้นะลูกนะประจำที่ครับครั้งเดียวไปเลยลูกเซล่าเดี๋ยวคุยกันก่อนลูกถ้าหนูทำครั้งเดียวแล้วลงเลยอะเนื้อหารายการไม่มีออกอากาศสมมุติว่ายังไงหนูดึงเชงให้มันดูยากๆหน่อยโอเคนะทีมงานครับลูกวอลเลย์บอลครับโอกาส3ครั้งนะครับเสิร์ฟให้ลงพื้นที่ตรงกลางนะครับโอกาสครั้งที่1ครับแรงไปนิดนึงต้องเบาลงนิดนึงนะครับโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้ครับทีมงานครับตั้งไข่ใหม่นะครับโอกาสครั้งที่2นะลูกพร้อมไปครับเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยนี่แหละเข้าชนะครับครับยอดเยี่ยมครับโอ้โหอันเดอร์แล้วเสิร์ฟแล้วโจทย์ต่อไปตบแล้วผมท้าโจทย์ยากเลยดีกว่าท้าโจทย์ยากเลยหนูดูทรงกรรมการของเรา3คนใครที่หนูกลัวที่สุดลูกพี่โกค่ะพี่โกกลัวพี่เขาเป็นลมเหรอลูกกลัวพี่เขาไม่ไหวกลัวพี่เขาไม่ไหวกลัวพี่เขาไม่ไหวไม่เป็นไรลูกหนูไม่ต้องกลัวพี่เขาไม่ไหวเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาให้หนูปะทะด้วยพี่คนนี้เขาเป็นอดีตแชมป์เอเชียสองสมัยอดีตทีมชาติไทยราชินีไหลหลังตำแหน่งหัวเสาพี่แจ็คกี้อัมพรย่าผาครับเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณที่มารายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมผมรู้สึกว่าผมต้อยต่ำลงขนาดนี้เป็นเด็กน้อยเลยพี่สุแจ็คกี้สูงเท่าไหร่ครับสูง180ค่ะ180วิหนูลงยืนใกล้ๆเทียบลูกใกล้แล้วนะลูกใกล้แล้วลูกใกล้ละใกล้ละใกล้จะถึงไหล่พี่เขาแล้วตอนอายุประมาณ11ขวบนี่สูงเท่าไหร่ครับประมาณ150กว่าเท่ากันเลยลูกเท่ากันเลยเซล่าพี่แจ็คกี้ครับเกมนี้นะครับครับคือผมขอดวล1ต่อ1เอาง่ายๆเลยลูกเดี๋ยวพี่แจ็คกี้เสิร์ฟให้แต่ไม่รู้พี่เขาเสิร์ฟง่ายหรือยากหนูต้องรับให้ได้แล้วหนูต้องโจมตีพี่แจ็คกี้ให้ได้ถ้าหากว่าเซล่าได้แต้มเดียวถือว่าชนะเลยถ้าพี่แจ็คกี้ได้5แต้มเกมจบง่ายๆเลยเห็นไหมพูดก็คือคล้ายๆเตะปากตะก้อคือเล่นเองชงเองเซตเองคนเดียวเลยพร้อมไหมลูกนักกีฬาสัมผัสมือกันหน่อยครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คกี้พี่แจ็คกี้ฝั่งนี้นะครับได้ค่ะเซล่าฝั่งนี้ลูกท่านคณะกรรมการครับผมขอวัดระดับนิดนึงว่าระดับความแรงต่างกันขนาดไหนครับพี่แจ็คกี้ครับขอการเสิร์ฟความแรงสัก 30-40% ลองดูว่าแรงประมาณไหนนะครับแถบๆนี้ครับขอดูนิดนึงครับเชิญครับพี่แจ็คกี้ครับเมื่อกี้ความแรงประมาณเท่าไหร่ครับ40-50ค่ะเจล่าแรงไหมลูก
ก็แรงอยู่ค่ะแรงอยู่นะคะครูครับท่านกรรมการครับผมขอใหม่ครับดูแล้วพี่เจ๊กี้ครับเราผ่อนลงอีกนิดนึงได้ค่ะจากเต็มร้อยขอสัก 30-40% ก็พอนะครับให้น้องได้ฝึกนะครับค่ะถ้าพี่เจ๊กี้ได้5แต้มเกมจบนะครับเซล่าลูกเป้าหมายเราคือแต้มเดียวถ้าได้มากกว่า1แต้มก็ยิ่งเก่งมากลูกพร้อมนะครับขอกำลังใจกับทั้ง2คนครับพร้อมนะครับเชิญครับมาแล้วครับเซล่าเซตตบครับอุ้ยเจ้ากี้รับได้หลอกครับอุ้ยยังได้ครับเฮ้ยหนึ่งแต้มครับพี่เจ้ากี้นำครับความเก่าโอ้โหความเก่าเซล่าลูกเมื่อกี้ยังไงลูกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราบ้านเยอะแล้วพี่เขาปัดมาตรงนี้พอดีพี่เขาหลอกเราใช่ไหมโกรธเขาไม่ลูกไม่โกรธ แต่พี่ครับพี่น้องได้ประสบการณ์ครับ1-0นะครับถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับได้ไหมครับตบครับรับได้ครับพี่กี้ทำไงครับโอ้โหลูกไหลไปง่ายๆนะครับ2-0ครับพี่แจ็คกี้นำครับหลอกน้องอ่ะหลอกน้องอ่ะเมื่อสักครู่นี่คืออยากประสบการณ์มืออาชีพใช่ไหมครับคือเราตั้งใจทำแบบนั้นไม่ได้ตั้งใจลูกมันล้นใช่ล้นเป็นดีลูกเอาใหม่นะลูกนะเอาใหม่นะ2-0ครับต่อเนื่องเลยครับเสร็จครับปึ๊บจบแล้วครับโอ้โหได้ครับยังไงครับพี่แจ็คกี้ไปแล้วครับเซล่าตบเฮ้ยอุ้ยสวยเหนียวอ่ะเหนียวมากครับอุ้ยได้ลูกอุ้ยเหนียวไปเอากลับไปก่อนสวยโอ้ยยังไงครับโอ้สุดยอดโอ้โหนี่ใจสู้มากเซล่าสุดยอดมาก3-0ครับพี่ชิคกี้นำครับเซล่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพี่ชิคกี้พร้อมนะครับต่อครับปึ๊บสวยสวยครับโหแรงนะเนี่ยหน้าเซ็ตหน่อยหน้าเซ็ตหน่อยปั๊บสวยจังได้ครับหน้าเซ็ตลูกหน้าเซ็ตเลยปั๊บปึ๊บโอ้โหได้แล้วครับ1-3ครับ1-3ครับเอาละครับเอาละครับสนุกแล้วครับโจทย์นี่คือสำเร็จแล้วนะครับแต่ขอเล่นให้จบครับเล่นให้จบนะครับถ้าพี่แจ็คกี้ได้5คือเกมจบเลยตอนนี้1-3นะครับพร้อมต่อครับขึ้นมาแล้วครับอุ้ยพี่แจ็คกี้ทำไงครับโดนละโดนละ4-1ครับแต้มต่อไปจะเป็น5-1หรือ2-4เสิร์ฟไปครับพี่ครับครับปึ๊บตบครับโอ้ยยิงได้ครับเหนียวเหนียวเน้นเน้นตบครับจังเลยครับทำไมมาไวจังน้องบอกไหมทำไมมาไวจังทำไมมาไวโดนแล้วโดนแล้วจบแมตช์มิตรภาพนะครับ5-1อย่างน่ารักและน่าชื่นชมทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คกี้ครับขอบคุณมากครับพี่ท่านหนุ่มน้องเซล่านะหนูก็งงเหมือนกันนะเราเฟซเราตบไปจะฮะมาอีกแล้วรับได้ตลอดเลยเซล่าลูกเมื่อกี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะเหมือนตบใส่กำแพงไหมลูกก็เหมือนตบแล้วเด้งกลับตบแล้วเด้งกลับค่ะพี่แจ็คกี้ครับอยากให้พี่แจ็คกี้ให้ง่ายคิดแล้วก็ให้พรกับน้องเซล่าหน่อยครับอย่างแรกที่เราต้องมีเลยคือความอดทนนะคะซ้อมเหนื่อยแน่นอนค่ะวอลเลย์บอลค่ะค่ะแล้วก็เหนื่อยพี่อยากให้หนูคิดถึงครอบครัวเรานึกถึงตัวเราเองเพราะว่าวอลเลย์บอลให้อะไรเราหลายๆอย่างนะคะขอให้สู้ๆนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเซล่าลูกเดี๋ยวจะบอกอะไรพี่แจ็คกี้ครับก็อยากขอบคุณพี่แจ็คกี้ที่มาให้ประสบการณ์ในวันนี้แล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างในการเล่นวอลเลย์บอลขอบคุณค่ะข
ขอบคุณแจ็คกี้มากที่มารายการวันนี้นะครับนี่คือหนึ่งในผู้เขียนประวัติศาสตร์ให้กับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับพี่แจ็คกี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้ค้นเจอเด็กอีกหนึ่งคนที่อยู่ห่างจากครอบครัวไปปักหลักฝึกฝีมือที่บุรีรัมย์ครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับเซร่าครับอันดับแรกเลยรู้สึกว่าชื่นชมน้องเซร่านะครับด้วยหัวใจพี่โก้เลยคือการที่เด็กคนหนึ่งนะครับอายุ11ต้องอยู่ห่างไกลจากแม่จากครอบครัวที่เรารักเพื่อมาทำตามความฝันของตัวเองหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อให้แม่นะครับได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับแล้วก็มีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้ววันหนึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนจะชื่นชมและชื่นชอบในความสำเร็จของเซร่าครับตู้ๆครับขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการครับตู้เสื้อผ้าที่บ้านของแม่เนี่ยพังแล้วตอนนี้เสื้อผ้าก็ต้องไปอยู่รวมกับตู้พี่ชายแล้วก็ปนกันนะครับเลือกยากวันนี้เซร่ามาซุปเปอร์เทนก็อยากมอบสิ่งนี้ให้แม่ครับคืออยากมอบตู้เสื้อผ้าใหม่ให้แม่ครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณค่ะเซร่าลูกที่ลูกบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความกตัญญูของลูกไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ว่าหนูอยากมอบตู้เสื้อผ้าให้กับแม่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ยินดีและดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ให้กับเซร่าครับหันไปมองนั่นนะลูกเดี๋ยวหน้า59ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องเซร่าด้วยครับเซร่าพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะเปิดดูได้นะเปิดดูได้นะนี่คือตู้เสื้อผ้านะลูกค่ะแม่จะชอบไหมเนี่ยชอบค่ะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยลูกสนับเข่ารองเท้าวอลเลย์บอลแมสของซุปเปอร์เทนมอบให้ลูกรวมทั้งทุนการศึกษาด้วยมอบสมทบให้มอบให้ลูกจากผู้ใหญ่ King Power รวมมูลค่า 22,000 บาทจาก King Power ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเซร่าแม่รู้ไหมว่าหนูจะมาขอสิ่งนี้ไม่ค่ะแล้วแม่ถามไหมว่ามาซูเปอร์เทนหนูอยากได้อะไรถามครับแล้วหนูบอกว่าอะไรบอกว่าอยากได้รองเท้าโอ้นี่คือมีสับขาหลอกแม่นิดนึงใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ต้องได้ดูในรายการแม่จะได้เห็นแล้วว่าหนูมอบตู้เสื้อผ้าให้เซร่ามาอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้มองกล้องอยู่นี่ลูกนะตอนนี้ทำความฝันให้แม่ได้สำเร็จแล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับแม่คนที่หนูรักมากที่สุดก็อยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่ที่สุดหนูอยากให้แม่มีในสิ่งที่แม่ไม่เคยมีเหมือนคนอื่นหนูรักแม่นะคิดถึงแม่ไหมลูกคิดถึงค่ะแต่ก็จะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้สบายไปด้วยกันค่ะแม่สอนหนูว่าไงลูกก็สอนว่าวันนี้เราเหนื่อยแต่วันหน้าเราจะต้องสบายแม่ก็อยากจะทุ่มเทให้เพราะว่าวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแม่แล้วเราก็จะได้สบายในอนาคตค่ะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะนำตู้เสื้อผ้าไปให้แม่นะลูกสมมติว่าตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยหนูจะบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าแม่ก็จะได้มีเหมือนของที่แม่เคยมีเหมือนแต่ก่อนที่ว่ามันมีแต่ของส่วนตัวของแม่ที่แม่ไม่ต้องมาร่วมใช้กับหนูอะไรแบบนี้ค่ะและอันเก่าก็ให้ทิ้งไปแล้วถ้าเจอแม่ปุ๊บจะกอดแม่ไหมกอดแล้วหอมไหมไม่ทำไมไม่หอมลูกหนูไม่ชอบแบบนี้แล้วให้แม่หอมได้ไหมอ่ะหันไปดูตู้เสื้อผ้าอีกทีลูกเจอก่อนเซร่าลูกหนูเซอร์ไพรส์แม่หนูไม่บอกแม่ก่อนใช่ไหมลูกแม่ก็เซอร์ไพรส์หนูแม่ก็ไม่ได้บอกหนูก่อนเหมือนกันวันนี้แม่ลางานเพื่อมาให้กำลังใจเซร่าคือทั้งคณะกรรมการครับในวันที่ลางานก็คือวันที่ต้องขาดรายได้ใช่ค่ะแต่วันนี้รายการดูแลให้นะครับรายการดูแลให้แล้วแม่ก็แอบเชียร์แต่ต้นเป็นยังไงแม่เล่นแข่งกับทีมชาติได้เมื่อสักครู่รู้สึกไงครับรู้สึกดีค่ะดีมากแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกคนนี้บ้างครับอยากจะบอกว่า
เหนื่อยได้ท้อได้อย่าถอยลูกวันข้างหน้าจะได้มีที่ยืนในสังคมตัวอย่างดีๆมีให้เห็นตามนั้นใช่ไหมมาสิ่งที่ทำให้เด็กคนนี้เข้มแข็งและเก่งแบบนี้ได้ก็คืออยู่ในครอบครัวที่ผลักดันและกำลังใจกันนะครับผมเชื่อว่าการที่ลูกอยู่จังหวัดหนึ่งแม่อยู่จังหวัดหนึ่งแม่ก็คิดถึงลูกไม่แพ้ลูกแล้วแม่ทำยังไงเวลาคิดถึงลูกครับก็เอารูปภาพมาดูรูปภาพตั้งแต่เป็นเด็กรูปที่เขาไปแข่งกีฬาอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยทีมงานบอกว่านั่งรถหลายชั่วโมงไปบุรีรัมย์นะครับบางวันเพื่อไปเจอลูก15นาทีใช่แล้วก็กลับมาใช่ค่ะแค่15นาทีเจอกันค่ะเพราะต้องขึ้นรถไฟกลับค่ะคือผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต้องทำงานเป็นประจำครับแต่ก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะว่ามองว่านี่คือการวางรากฐานอนาคตให้ลูกระยะทางมันห่างไกลนะครับแต่หัวใจกับแม่และลูกชิดกันเสมอขอบคุณมากๆที่วันนี้เซล่าและคุณแม่มารายการนะครับเราได้เห็นความน่ารักและความสามารถของลูกแม่นะครับแล้วก็เด็กคนนี้จะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอีกหลายๆคนครับคุณแม่ครับสู้ๆนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับระยะทางสูงของเราวันนี้นะครับน้องเซล่าครับขอบคุณคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับค่ะบางทีเขาก็เหงานะเขาก็มีคำถามว่าทำไมเขาต้องไกลแม่แต่เท่าที่ทีมงานคุยกับแม่แม่รู้สึกว่าถ้าลูกมีวอลเลย์บอลเป็นตัวช่วยเนี่ยจะมีเส้นทางอนาคตที่ชัดเจนขึ้นมีเพื่อนด้วยแหละว่าก่อนมาซูเปอร์เทนหนูก็ซ้อมหนักเลยค่ะที่สำคัญหนูต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็นอนพักเยอะๆค่ะในอนาคตก็อยากพัฒนาตัวเองให้เก่งเหมือนพี่แล้วก็ติดทีมชาติให้ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ